้ำท่วมภาคใต้ระทึกกระบี่ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มใน3ตำบลของอำเภอเขาพนมพบศพแล้ว4รายประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันสั่งตรึงราคาขายปลีก47บาทต่อขวดต่อไปอีก3เดือนจนถึงมิถุนายนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำทดบ5นะคะประจำวันพุธที่30มีนาคม2554นะคะสวัสดีคนไทยทั่วโลกด้วยนะคะที่ติดตามรับชมข่าวภาคค่ำผ่านทาง TGN Thai TV Global Network นะคะวันนี้ในบ้านเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้อย่างใกล้ชิดนะคะใช่ค่ะเพราะดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้นนะคะด้วยระยะเวลาด้วยซึ่งตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้นั้นถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะล่าสุดนะคะที่จังหวัดกระบี่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วนะคะ8อำเภอส่วนที่สตูลค่ะน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดก็ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอละงูจนต้องมีการสั่งอพยพนักท่องเที่ยวออกจากที่พักที่รีสอร์ทด่วนค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะประกาศ8อำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติอุทกภัยแล้วค่ะหลังจากน้ำป่าจากเทือกเขาพนมเบญจาแล้วก็จากคลองสินปุนในอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ดังกล่าวพร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่โรงเรียนเทศบาล1และโรงเรียนเทศบาล3บ้านท่าแดงส่วนที่ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมนะคะบ้านเรือนราษฎร215หลังคาเรือนยังคงจมอยู่ใต้กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากค่ะเจ้าหน้าที่พบศพนะคะ4ศพส่วนอีก6คนที่สูญหายไปกับกระแสน้ำยังไม่ยืนยันแน่ชัดทั้งนี้นะคะมีกำลังทหารจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน411และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดที่ชาวบ้านรอความช่วยเหลือได้ค่ะเนื่องจากว่าน้ำนั้นไหลเชี่ยวมากนะคะและก็ที่ตำบลปากาสายอำเภอเหนือคลองมีบ้านเรือนราษฎรถูกท่วม570หลังคาเรือนตำรวจน้ำกระบี่ค่ะต้องมีการส่งเรือตรวจการ523ไปรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ8คนที่ติดค้างอยู่บนเกาะปอดะนะคะมายังอ่าวไร่เลและก็อุทยานหาดนพรัตน์ธาราและก็หมู่เกาะพีพีโดยปลอดภัยค่ะส่วนที่จังหวัดสตูลนะคะน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่10ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูทำให้ถนนสายละงูน้ำตกวังสายทองถูกน้ำท่วมสูงจนเส้นทางถูกตัดขาดทางอำเภอได้สั่งอพยพนักท่องเที่ยวที่เข้าไปล่องแก่งในตำบลน้ำผุดและที่พักตามรีสอร์ทต่างๆกว่า40แห่งออกนอกพื้นที่นะคะพร้อมสั่งผู้ประกอบการงดการนำเที่ยวล่องแก่งในช่วงนี้ค่ะจังหวัดชุมพรเกิดพายุหมุนพัดถล่มสวนยางพาราในตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนต้นยางพาราล้มระเนระนาดได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่า30ไร่นะคะค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า1ล้าน5แสนบาทขณะเดียวกันเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมขังถูกตัดขาดหลายจุดทำให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางกับรถไฟสายใต้ต้องตกค้างที่สถานีรถไฟชุมพรเป็นจำนวนมากและไม่พอใจกับการบริการของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมคืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยอ้างว่าให้ไปขึ้นเงินที่จุดซื้อตั๋วหรือปลายทางตามที่ตั๋วระบุค่ะส่วนที่สงขลาค่ะมีการอพยพชาวบ้านนับร้อยคนที่อำเภอระโนดค่ะที่บ้านเรือนถูกคลื่นซัดพังเสียหายและน้ำท่วมไปอาศัยที่โรงเรียนวัดหัวคุ้งเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยมีบ้านเรือนริมทะเลค่ะที่ถูกคลื่นซัดพังเสียหายแล้ว9หลังและอีกกว่า60หลังถูกน้ำท่วมขังค่ะและในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่แหลมตะลุมพุกนะคะเพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนพร้อมเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะโดยจี้เจ้าหน้าที่นะคะให้แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงดินถล่มค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่แหลมตะลุมพุกอำเภอปากพงันเพื่อแจกถุงยังชีพและมอบเงินเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิตจำนวน 50,000 บาทโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าขอให้ประชาชนติดตามการเตือนภัยของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลานะคะส่วนเงินค่าชดเชยที่จ่ายให้ครอบครัวละ 5,000 บาทจากอุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งยังไม่ครบทุกครอบครัวและล่าช้าเพราะมีปัญหาเรื่องของรายชื่อที่ซ้ำซ้อนจึงต้องมีการตรวจสอบแต่ยืนยันว่าจะเร่งช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะส่วนชาวบ้านแหลมตะลุมพุกฝั่งทะเลก็ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนนายกรัฐมนตรีนะคะให้เร่งแก้ปัญหาชาวบ้านกว่า250ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกน้ำทะเลกัดเซาะและต้องการย้ายไปอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งนายกรัฐมนตรีรับปากจะไปหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงรายงานเรื่องดินถล่มที่จังหวัดกระบี่และมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
โดยระบุว่าขณะนี้มีเจ้าหน้าที่กองทัพกำลังเร่งดูแลแก้ไขปัญหาแต่สิ่งที่ย้ำก็คือการเตือนภัยและการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมามากหลายพื้นที่ที่อุ้มน้ำอยู่ไม่ทราบว่าจะอุ้มน้ำได้แค่ไหนนะคะจึงขอเน้นเรื่องของความปลอดภัยเพราะขณะนี้สถานการณ์เกิดทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจึงต้องแจ้งเตือนภัยอย่างจริงจังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงดินถล่มด้วยค่ะค่ะอย่างกรณีของแหลมตะลุมพุกเองเนี่ยก็ต้องมีการทบทวนนะคะในพื้นที่เดิมที่เป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะคะส่วนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือที่มีการเร่งระดมกันอย่างเต็มที่รวมทั้งเรื่องของการที่รัฐบาลนั้นนะคะได้มีการอนุมัติขยายวงเงินงบฉุกเฉินค่ะซึ่งโดยปกติอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถใช้เงินได้50ล้านบาทตอนนี้เป็นการขยายเพิ่มนะคะเป็น100ล้านบาทแล้วค่ะเพื่อจะได้ทันท่วงทีนะคะส่วนกองทัพก็ยังคงเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะโดยผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้สั่งเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้นะคะพร้อมชุดลาดตระเวนตามจุดต่างๆเพื่อตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกสั่งการในที่ประชุมประจำวันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้โดยให้ความสำคัญเป็นการเร่งด่วนซึ่งภายหลังการประชุมนะคะพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของกองทัพภาคที่4ให้บูรณาการความช่วยเหลือทุกภาคส่วนพร้อมทั้งการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ตามจุดต่างๆในพื้นที่รวมทั้งสิ้น11จุดนะคะเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงขณะเดียวกันให้เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยควบคู่ไปกับการระดมเรือทั้งส่วนราชการและภาคส่วนเพื่อเข้าพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้จัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วกว่า 10,000 ถุงและเร่งจัดเตรียมให้ได้ถึง 50,000 ถุงโดยเน้นให้มีอาหารแห้งที่ประชาชนสามารถรับประทานได้ทันทีอีกทั้งจะมีการจัดชุดลาดตระเวนเพื่อตรวจสอบนะคะว่าพื้นที่ผู้ประสบภัยจุดใดยังไม่ได้รับความช่วยเหลือทั้งทางน้ำทางบกและทางอากาศเพื่อเร่งบรรเทาทุกข์ทางนี้ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้นะคะที่ศูนย์บรรเทาทุกข์กองทัพบกศูนย์บรรเทาทุกข์กองทัพภาคที่4และผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกแห่งค่ะซึ่งในยามนี้เราคงต้องช่วยกันนะครับในวันนี้ผู้บัญชาการบกได้สั่งจัดถุงยางชีพด่วนจำนวนทั้งสิ้น 10,000 ถุงนะครับในวันนี้แล้วก็กองทัพภาคที่4ขณะนี้ตรวจสอบแล้วมีถุงยางชีพอยู่ในมือซึ่งจะแจกจ่ายลงพื้นที่อีก 10,000 ชุดนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าจะทำถุงยางชีพให้ได้ประมาณ 50,000 ถุงภายในวัน2วันนี้นะครับแต่ถ้าไม่พอจำเป็นจะต้องถึงแสนถุงก็จะต้องทำนะครับซึ่งภายในถุงยางชีพท่านผู้บัญชาการบกท่านเน้นเรื่องของอาหารแห้งที่สามารถฉีกซองแล้วรับประทานได้เลยแล้ววันนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกรับมอบน้ำดื่ม 32,000 ขวดถุงยังชีพ300ชุดถุงพลาสติกกันน้ำ 5,000 ถุงเครื่องผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่จากนายเจริญพัสระผู้ว่าการการประปานครหลวงเพื่อให้กองทัพนำไปช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ด้วยค่ะค่ะในขณะที่พลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1ค่ะก็เดินทางมาตรวจความพร้อมในการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อจะส่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ภายใต้โครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนโดยกองทัพภาคที่1ทั้งนี้นะคะถุงยางชีพที่ได้มีการจัดเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นเบื้องต้นค่ะมีจำนวน 2,000 ชุดจากจำนวนทั้งสิ้น 5,000 ชุดซึ่งได้ดำเนินการที่กรมฐานราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ส่วนอีกจุดนึงจำนวน 3,000 ชุดนะคะก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นขณะที่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศนะคะได้มีการจัดส่งวิทยุ AM FM 5,000 ชุดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผ้าเช็ดตัวเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้โดยทางด้านของพลโทยอดยุทธบุญญาธิการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศเปิดเผยว่าจะจัดส่งสิ่งของทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในวันนี้โดยวิทยุที่จัดไว้ในถุงนะคะก็เพื่อต้องการให้ประชาชนนั้นได้เปิดรับฟังข่าวสารบ้านเมืองเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้ไม่สามารถรับข่าวสารบ้านเมืองได้และวิทยุดังกล่าวนั้นมีการบรรจุแบตเตอรี่พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องในภาคใต้สิ่งของที่จะนำไปในวันนี้นะก็จะมีเครื่องใช้นะสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเช่นพวกข้าวสารนะฮะอาหารมีทั้งอาหารที่พร้อมรับประทานคือข้าวกระป๋องซึ่งเปิดมาแล้วรับประทานได้เลยนะครับแล้วก็มีพวกผ้าเช็ดตัวนะครับพวกข้าวสารนะนอกจากนั้นก็จะมีวิทยุเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลได้รับฟังข่าวสารของบ้านเมืองนะก็จะเป็นสิ่งของที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนจำนวน5,000 ชุดสำหรับในวันนี้แล้วก็
จะทยอยไปเรื่อยๆนะครับส่วนพลตำรวจโทพงษ์พัชร์ฉายาพันธ์ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธานในการจัดส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการใต้น้ำจากกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจน้ำซึ่งประกอบไปด้วยกำลังพล12นายเรือยางพร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน2ลำเดินทางไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะในแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยพลโทในแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยร่วมกับพลอากาศเอกธงชัยแฉล่มเขตผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายกิจการพลเรือนนำเจ้าหน้าที่หน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยพร้อมเรือท้องแบนเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและสิ่งของต่างๆเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศในการลำเลียงสิ่งของทั้งหมดไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะในขณะที่ช่อง5ของเรานะคะเรื่องของการให้ความช่วยเหลือวันนี้ค่ะก็มีการประสานงานร่วมกับกำลังพลของกองพลทหารม้าที่2นะคะมีการจัดส่งสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ค่ะโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ค่ะร่วมกับกำลังพลของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์กว่า200นายร่วมกันจัดส่งผ้าใบขนาด 2x4 เมตรจำนวน 10,000 ผืนไฟฉายพร้อมทั้งถ่าน 10,000 ชิ้นเพื่อมอบให้กับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์จำนวน 2,500 ชุดมณฑลทหารบกที่11 2,500 ชุดและหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ 5,000 ชุดซึ่งจะนำไปบรรจุรวมกับถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภครวม 10,000 ชุดก่อนที่จะส่งมอบให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะทางด้านของพลตรีอังกูลรัตน์ชาญปรีชยาหัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ก็ได้รับมอบน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวดจากนายบัญญัติคำนวณวัดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหาร 7-Eleven เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดภาคใต้ในขณะเดียวกันนะคะขบวนรถขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์รวม19คันรถค่ะก็ได้เดินทางออกจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกโดยเป็นการรวบรวมมาจากพื้นที่กองทัพภาคที่1ทั้งนี้ค่ะพลโทจิรเดชโมกขสมิทธ์รองเสนาธิการทหารบกได้เปิดเผยว่าสิ่งของบรรเทาทุกข์มีจำนวน 10,000 ชุดนะคะโดยในวันพรุ่งนี้ขบวนรถจะเดินทางไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่และนครศรีธรรมราชเพื่อแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดค่ะพร้อมกับให้ความมั่นใจว่าผู้ประสบอุทกภัยนั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากทหารอย่างเต็มความสามารถจนกว่าจะผ่านพ้นอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ค่ะ